กระแสเมาส์หนักมากว่าพระเอกเฉาก๊วยจิ้นซะจนเคลิ้มนอกจอจนหนีแฟนมากินนางเอกนมสดทำเอาหลายคนพุ่งเป้าไปที่หนุ่มปั้นจั่นปรมากับคริสหอวังเต็มๆล่าสุดหนุ่มปั้นจั่นก็เลยรีบออกโรงเคลียร์ทันควันเพราะสงสารคริสที่ต้องมาเสียหายด้วยพร้อมย้ำข่าวนี้ไม่สั่นคลอนความรักกับไฮโซสาวพิมณัฐปรีแม้แต่น้อยค่ะตอนนี้ผมไม่ใช่เฉาก๊วยนะผมขาวเป็นยองยายเป็นเต้าหู้ไม่ใช่ผมจะบ้าเหรอก็มีครั้งเดียวที่ไปกินส้มตำกันไลฟ์สดอันนั้นใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันก็ถึงแม้จะเป็นคนถูกพาดพิงอ่ะเป็นใครๆก็อารมณ์เสียแต่ว่าผมว่าด้วยการที่เราอยู่ในวงการมานานน่ะแล้วเราก็เลยจะเข้าใจระบบเข้าใจธรรมชาติของมันว่ามันเกิดได้กับทุกคนอะไรแบบนี้แล้วเขาก็รู้จักทางพี่คริสด้วยฉะนั้นมันเลยไม่มีปัญหา